ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูเค้กมะพร้าวสังขยานมมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาตีจนเข้ากันดีและลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนผสมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมผงละลายน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินเกลือป่นและน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน15นาทีลดความเร็วลงต่ำแล้วเติมส่วนผสมนมผงที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูแบ่งบัตเตอร์ครีมนมผงออกเป็น2ส่วน1ส่วน200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลอีก1ส่วนที่เหลือไม่ผสมสีผสมอาหารเตรียมไว้สำหรับแต่งใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินไข่ไก่และน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นยกลงแล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้สำหรับเป็นไส้สังขยานมจากนั้นเกลาเค้กให้เป็นลูกมะพร้าวเจาะตรงกลางสำหรับใส่ไส้สังขยานมปาดเคลือบก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงจัดใส่ภาชนะแต่งด้วยช่อสะระแหน่และดอกกล้วยไม้แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะ